คนเมืองหรือว่าคนล้านนานิยมไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดในช่วงสงกรานต์หรือว่าปีใหม่เมืองวันนี้เชียงใหม่นิวส์จะพามาไหว้พระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงหรือว่าปีงูใหญ่ครับพระธาตุประจำปีเกิดก็คือวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่บริเวณคูเมืองจันในตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารซึ่งวัดมีความสวยงามตกแต่งแบบศิลปะเชียงแสนโบราณและก็มีพระสิงห์หรือว่าพระพุทธสีหิงประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำและข้างๆก็มีพระธาตุพระสิงห์ที่สวยงามมากๆเลยครับคนเชียงใหม่เชื่อว่าใครที่ได้มาไหว้พระธาตุพระสิงห์ที่วัดพระสิงห์แห่งนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดชีวิตและก็มีอายุมั่นขวัญยืนใครที่เกิดปีมะโรงหรือว่าปีงูใหญ่เคยมาแอลวัดพระสิงห์ก็ครับมาคอมเมนต์และก็ให้กำลังใจเชียงใหม่นิวส์แล้วครั้งต่อไปเชียงใหม่นิวส์จะพาไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดที่ไหนแหมฝากกดไลค์และก็ฝากติดตามตัวนะครับ